อ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะค่ะก็คลิปนี้นะคะจะมาตะลุยโจทย์เนาะในเรื่องของคําเป็นแล้วก็คําตายนะคะโดยเราจะยกตัวอย่างคํามานะคะเรามาดูกันซิว่าคําที่ยกตัวอย่างเนี่ยเป็นคําเป็นหรือว่าคําตายนะก่อนหน้านี้นะคะเคยทาคลิปสอนเทคนิคการจําคําเป็นคําตายนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยเข้าไปดูได้เลยเนาะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเนาะแต่ถ้าใครที่เกียดเข้าไปดูคลิปนั้นนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนให้นะคะว่าคําเป็นคําตายเนี่ยเทคนิคการจําจําอย่างไรนะคะอ่ะมาดูคําเป็นก่อนเนาะคำเป็น เป็นนะคะเทคนิคการจําก็จําง่ายๆเลยคําเป็นนะคะจะสะกดด้วยสระเสียงยาวนะคะแล้วก็มีมาตาตัวสะกดดังนี้ค่ะคือแม่กงแม่กลแม่กลมแม่เกยแม่เกยนะคะวิธีการท่องจำเราก็จำว่านมยวงนั่นเองเนาะอ่ะส่วนคำตายนะคะคำตายก็ตรงกันข้ามกับคำเป็นเลยนะคะก็คือจะ,อะมีคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นนะคะแล้วก็มีมาตาตัวสะกดอย่างได้แก่แม่กบแม่ กดแม่กบนะคะหรือว่าจําง่ายๆคําคตายก็คือกระบดนะอันนี้โดยส่วนตัวเนี่ยวิธีการจําก็คือจะจาเฉพาะคําตายเนาะว่าคําตายเนี่ยจะเสียงสั้นจะอายุสั้นก็คือจะเป็นกระบดก็คือคนที่เป็นกระบดจะอายุสั้นส่วนคําอื่นที่ไม่ได้สะกดด้วยคําว่ามาตาที่เป็นกระบดนะคะก็คือแม่กงก็คือแม่กบแม่กดแม่กบอะค่ะให้ถือว่าเป็นคําเป็นนะ <'re talking about liberty> อันนี้คือเทคนิคการจานะไม่ยากเลยอพอเรารู้ แล้วว่าอะไรคือคําเป็นอะไรคือคําตายนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยนะอ่ะคาที่หนึ่งนะคะคําว่าสงสารเออก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราเจอคําที่มันมีตัวสะกดเนาะทั้งสองคำนะคำว่าสงกับคําว่าสารเนี่ยเวลาเราแยกคําเป็นคําตายเนี่ยถ้ามาเป็นคำคำแบบนี้นะคะให้เราแยกเป็นพยางเนาะอ่ะสงสารจะอ่านว่าสงสารเห็นไหมคะแต่สะกดด้วยแม่อะไรคะแม่กงกับแม่กลถูกไหมซึ่งไม่ได้อยู่ในมาตากระบทเลยนะคะเพราะฉะนั้นสองคำนี้จึงเป็นคำ เป็นคำเป็นนั่นเองนะเป็นคำเป็นอ่ะมาดูคำที่สองกันบ้างอ่ะคำที่สองคำว่าภาษาไทยนะคะเรามาดูคำว่าภาคำว่าคำว่าภาษาก่อนสองคำนี้จะเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตัวสะกดเห็นไหมคะเออไม่มีตัวสะกดเนาะเราก็ถ้าพอม่มีตัวสะกดเนี่ยให้เราดูที่สระนะคะถ้าสระเสียงยาวก็ให้เป็นคําเป็นสระเสียงสั้นก็ให้เป็นคําตายนะคะภาษาเป็นสระอาเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะ เป็นเสียงยาวถูกไหมคะอ่ะอ่ะอ่าอ,อย่างเงี้ยมันจะคู่กันสระอะเป็นเสียงสั้นสนะ,ะอาเป็นเสียงยาวสระอาะถือว่าเป็นเสียงยาวเพราะฉะนั้นภาษาก็เป็นคําเป็นนะคราวนี้มาดูคําว่าไทยบ้างอ่ะคำว่าไทยนะไทยเนี่ยอยู่ในสระไอถูกไหมสระ Einsatz, ไอมันจะออกเสียงเป็นไงคะอกับอแบบเนี้ยมันจะออกเสียงเหมือนกันถูกไหมซึ่งอแบบเนี้ยมันสะกดด้วยยอยักษ์ถูกไหมคะยอยักษ์แม่อะไรคะอ่ะแม่ เกยถูกไหมคะแม่เกยก็ไม่ได้อยู่ในกระบทเพราะฉะนั้นภาษาไทยเนี่ยทุกพยางนะคะเป็นคำเป็นหมดเลยเนาะ,ะต่อมานะคะคำที่สามคำว่าราตีราตีอรอเรือนะคะรอเรือสระอาราเสียงยาวใช่ไหมก็เป็นคำเป็นต่อมามาดูคําว่าตีนะคะตีไม่มีตัวสะกดเป็นสระอีสระอีก็เป็นเสียงยาวก็เป็นคําเป็นเพราะฉะนั้นสรุปคําว่าราตีทั้งสองพยางก็ถือว่าเป็นคํา เป็นนั่นเองะต่อมามาดูคำที่สี่นะคะคำว่าแผนการเนาะแผนการนะคะแผนนอนหนูสะกดด้วยนอนหนูก็เป็นคําเป็นการสะกดด้วยนอนหนูก็เป็นคําเป็นเนาะอยู่ในมาตตาแม่แม่อะไรคะแม่กลน,นั่นเองนะแม่กลก็ถือว่าเป็นคําเป็นเนาะ ต่อมานะคะข้อที่5คําว่ารูปภาพนะคะรูปภาพเราอูบอรูปเห็นไหมสะกดคําว่ารูปสะกดด้วยบอใบไ,ไม้คําว่าภาพก็สะกดด้วยบอใบไ,ไม้ใช่ไหมจาได้ไหมกะบทอ,ะอยู่ในมาตากระบดไหมคะมีไหมมีเนาะเพราะฉะนั้นคําว่ารูปภาพจึงเป็นคําอะไรคะเป็นคําตายนั่นเอง อ่ะต่อมาคําที่6ค่ะคําว่าราบนะคะราบอันนี้เหมือนเดิมอีกแล้วสะกดด้วยบอบไม้นะคะบอไไม้ก็เป็นคําตายเนาะเป็นกระบฏเป็นคําตายอ่ะต่อมาคําว่าคู่กรรมนะคะคู่กรรมอ่ะเริ่มดูคําว่าคู่ก่อนคําว่าคู่ไม่มีตัวสะกดคําว่าคู่สระอูเป็นสระเสียงยาวถือว่าเป็นคําเป็นใช่ไหมอ่ะต่อมามาดูคําว่ากรรมนะคะกรรม อํไอไอเอาถูกไหมอํมเนี่ยมันอํแบบนี้มันก็ออกเสียงคล้ายๆกับอําแบบนี้ซึ่งอําแบบนี้มันออกเสียงเป็นคล้าย,ายแม่กลมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่ในกระบทก็เป็นคําเป็นนะคะคู่กรรมสรุปแล้วก็คือเป็นคําเป็นทั้งสองพยางค์เลยอ่ะต่อมาข้อที่แปดนะคะคําว่าบัตรคนจนเนาะอ่ะมาดูคําว่าบัตรก่อนอ่ะบัตรนะคะสะกดด้วยดอเด็กใช่ไหมคะบัตรเวลาอ่านออกเสียงบัตร ก็เป็นคำอะไรคะอยู่ในกระบทไหมอยู่เนาะกระบทอยู่ในกระบทก็ถือว่าเป็นคำตายนะคำว่าบาัตรส่วนคำว่าคนกับคำว่าจนเนี่ยเออเป็นคำเป็นนะคะเพราะว่าสะกดด้วยนอหนูนะคะอยู่ในแม่กลนอ่ะต่อมานะคะมาดูข้อ9คําว่า iPhone iPhone นะคะ p h o n e อ่ะมาดูคําว่า i ก่อน i นะคะ i ไอเหมือนเดิมไออาร์ I, I I, I ถือว่าเป็นคำเป็นส่วนคำว่าโฟนเนี่ยสะกดด้วยนอหนูแม่กลนก็เป็นคำเป็นอ่ะเพราะฉะนั้นคำว่าไอโฟนก็ถือว่าเป็นคำเป็นนั่นเองอ่ะมาดูซินโนฟาร์มกันบ้างนะคะมาดูวัคซีนซินโนฟาร์มกันบ้างอ่ะซิอ่ะ,อะเริ่มไล่ดูทีละพยางนะคะเวลาเราจะแยกคำเป็นคำตายเนี่ยให้เราดูทีละพยางเนาะ อ่ะเข้ามาสออิอี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 เป็นเสียงสั้นถูกไหมคะสั้นเท่ากับตายถูกไหมเสียงสั้นเท่ากับตายเนาะเพราะมันไม่มีตัวสะกดนะโนโอโอเสียงยาวใช่ไหมคะเป็นฟาร์มแม่กลมไม่ได้อยู่ในกระบดถือว่าเป็นเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า ซีถือว่าเป็นคำตายกับคำว่าโนคำว่าฟาร์มเนี่ยถือว่าเป็นคำเป็นเนาะสรุปแล้วเนี่ยซิโนฟาร์มไม่สามารถแยกได้นะคะว่าเป็นคำเป็นหรือว่าคำตายเพราะว่าในตัวมันเองเนี่ยมีทั้งพยา์ที่เป็นทั้งเป็นมีทั้งพยาง์ที่เป็นทั้งตายนะคะหรือถ้าเขาให้แยกเป็นคำเราแยกไม่ได้แต่ถ้าเขาให้แยกเป็นพยา์เนี่ยเราจะแยกได้นะอ่ะต่อมานะคะมาดูข้อ11บบ้างนะคะคำว่าลุงตู่อ่ะลุงตู่จะเป็นหรือจะตายมาดูกัน มาดูคําว่าลุงกันบ้างนะคะลุงอ่ะมันอันนี้มาสระอุก็จริงนะคะอย่าจําสับสนนะวิธีการดูคําเป็นคําตายเนี่ยให้เราดูที่ตัวสะกดก่อนนะคะค่อยไปดูที่สระนะคะคําว่าลุงเนี่ยมันสะกดด้วยสระอุซึ่งเป็นอักษรสั้นก็จริงแต่ว่าอ่าเป็นเป็นตัวสะกดด้วยงองงูนะคะสะระเสียงสั้นแต่ว่าตัวสะกดเป็นงองงูให้เอาตัวสะกดเป็นหลักใช่ไหมเพราะฉะนั้นลุงจึงเป็นคําเป็นนะคะอ่ะ ส่วนตู่เนี่ยอันนี้ไม่มีตัวสะกดก็ให้เราดูที่สระเนาะซึ่งเป็นสระอูก็คือเป็นเสียงยาวนะคะก็เป็นคําเป็นเพราะฉะนั้นลุงตู่ก็ยังเป็นอยู่นะคะยังเป็นนายกอยู่นั่นเองเนาะอ่ะต่อมานะคะข้อที่สิบสองเนาะคำว่าวัคซีนอ่ะวัคซีนเรามาดูคำว่าวัคกันบ้างวัคเขียนสะกดด้วยคอควายก็จริงแต่ว่าเวลาเราอ่านเนี่ยเราจะอ่านวออักกอวัคใช่ไหมก็คืออยู่ในมาตาแม่ แม่อะไรคะแม่กกนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นคำตายถูกไหมอ่าส่วนคขาว่าซีนเนี่ยสะกดด้วยนอนหนูก็อยู่ในมาตาแม่กลนก็เป็นคำอ่าวักอันนี้เขียนผิดเป็นเป็นตายเออพูดตายเขียนเป็นเฉยเลยเอออ่ะซีนยอยู่ในมาตาแม่กลนก็ถือว่าเป็นคำเป็นเพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยถ้าสอง อาทั้งคำนี้นะคะไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นคําเป็นหรือว่าคำตายแต่ถ้าเราแยกเป็นพยางค์เนี่ยวักเป็นคําตายนะซีนเป็นคําเป็นนะอย่างเงี้ยแยกได้นะอ่มาดูคําว่ามดดำกันบ้างนะคะมดดำมดดอเด็กใช่ไหมยอยู่ในกระบดเป้าอยู่เพราะฉะนั้นมดตายดำนะคะดำคำมไอไอเอาเป็น ใช่ไหมเออมดดำก็มดอย่างเดียวเนี่ยตายนะคะแต่ถ้ามีดำขึ้นมาเนี่ยแยกไม่ออกนะว่าจะเป็นหรือว่าสไตล์นะคะอ่ะข้อที่สิบห้านะคะโควิดนะโควิดอ่ะโควิดข้อสุดท้ายละโคโคสระโอเสียงยาวใช่ไหมโอก็เป็นวิดนะคะวิดวอิอดวิดอยู่ในกะ บทถูกไหมอยู่ในกระบทก็ตายโอเคค่ะก็จบไปแล้วเนาะสำหรับการตะลุยโจทย์นะคะในเรื่องของคำเป็นแนละก็คำตายนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะไปบาง